เมื่อคืนที่ผ่านมาเที่ยงคืนครึ่งรองผู้จัดการนครบาลพลวัตรตีนนพสินภูสวัสดิ์สั่งการให้นครบาลก้าร่วมกับเพชรเกษมจับกลุ่มผู้ต้งหา4คนสุชาติอายุ50มานรอายุ64สัจรศักดิ์อายุ46อดีเทพ31เป็นผู้ท้งหาแก๊งลักทรัพย์ ของกลางปลเป็นรถแท็กซี่หนึ่งคันเพราะหนึ่งในนั้นเป็นคนขับแท็กซี่จริงๆแล้วก็ใช้แท็กซี่นี่แหละ,ะในการขนของที่ขโมยมาของกลางเนี่ยดูเถอะท่านผู้ชมใครที่คิดว่าบ้านโดนยกเขาดูภาพนี้กว้างๆางางสิจะได้ไปติดต่อสอนอให้กเกษมที่มาที่ไปเนี่ยเมื่อ30พฤศจิกาย,ยนได้รับแจ้งจากเจ้าของบ้านหลังหนึ่งตรงบางแคว,ว่าบ้านนี้เนี่ยคือไม่มีคนอยู่อาศัยเพราะติดประกาศรอขายตัวเองกับครอบครัวลูกให้ย้ายไปอยู่ที่อื่น นานๆจะมาดูปรากฏว่าก่อนหน้าหนึ่งเดือนไม่ได้แวะมาบ้านเลยมาดูอีกทีงัดเกิดความเสียหายทรัพย์สินออาผมก็สงสัยไม่อยู่บ้านทำไมใส่เงินสไไดไว้ในเซฟต,ตั้งห้าแสนใช่ค่ะแล้วก็มีพระเครื่องพระบูชามีสแต็มสุราต่างประเทศของโบราณของสะสมที่เก็บรักษาม,มาทั้งชีวิตมูลค่า12ล้านก็สูญหายไปด้วยค่ะแจ้งความกับตำรวจทบชเซฟสองล้านตำรวจสืบทราบ เพราะไม่มีเวลามาดูบ้านบ้านก็ไม่มีวงจรปิดอีกต่างหากสุดท้ายจับกลุ่มได้ โดยนายสุชาติหัวหน้าแก๊งยอมรับว่ายังไงตัวเองเนี่ยเคยถูกตำรวจสอนอตลิ่งชันจับกลุมคดีลักทรัพย์ติดคุกนานถึง10ปีเพ,พ,พิ่งพ้นปีสิปีค่ะเพิ่งพ้นออกมาได้ไม่นานนี่เองและบ้านหลังเกิดเหตุเนี่ยเหมือนกับเป็นบ้านร้างติด้ายประกาศรอขายอยู่นานเห็นแล้วแหละว่าไม่มีใครมาดูแลแล้วสมุนในแก๊งชื่อนายมานพกับนายขาจรศักด์งัดเข้าไปได้ก่อนก็เข้าไปสำรวจภายในยอุ๊ยเจอเต็มเลย ทรัพย์สินต่างๆที่เจ้าของทิ้งไว้มากมายแล้วทยอยมานะตัวเองกับอีกคนนึงในแก๊งนะคะก็คือนายอดิเทพก็เลยร่วมทีมสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันเข้าไปทยอยขนทรัพย์สินออกมาเข้าไปถึง3ครั้งนะคะบางครั้งเอาอุปกรณ์ไปงัดตู้เซฟด้วยได้เงินสดและของกลางออกมาก็นําไปขายตามร้านรับซื้อของเก่ากับพวกเซียนพระแบ่งเงินกันไปใช้จ่ายจนหมดก่อนจะถูกจับกลุ่มนี่แหละคะ่ะท่านผู้ชม นัก่าวเราตรวจสอบเพิ่มเติมกับผู้มกับเพชรเกษมพัทวิเอกดรประโมทจันร์บุญแก้วบอกไม่ธรรมดาไอ้แก๊งนี้เนี่ยดูเหมือนจะเป็นบังเอิญไปเจอบ้านหลังนี้แต่ลักษณะแผลปันทุศกรรมเวลาเขาประกาศขายบ้านค่ะมันจะทําทีเข้าไปขอดูอแล้วเขาจะไปดูล้าเราถึงแม้ว่าเคสน,นี้จะเป็นเหตุบังเอิญเพราะมีหนึ่งในคนร้ายเข้าไปเจอ แล้วก็ปฏิบัติการขนต้องสามทีเนี่ยท่านผู้ชมที่ว่าทรัพย์สินเยอะเนี่ยท่านผู้กากับสอนพอิเกษ,กษบอกว่าเพราะว่าเจ้าของบ้านท่านอายุเยอะลูกหลานรับไปอยู่ด้วยโดยที่ไม่ทันได้เอาทรัพย์สินมีค่าออกไปด้วยโอ้เห็นอย่างนี้แล้วข่าวอย่างนี้ปีใหม่ต้องระวังนะเดี๋ยวไม่อยู่บ้านามันมีขบวนการลักษณะนี้